Just. <laughs> you สวัสดีครับน้องทุกคนนะคบพบกับพี่กอล์ฟนะครับวันนี้เป็นรายการสอนศาสตร์ระดับมัธยมปลายนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาไทยนะครับเป็นยังไงบ้างไหนเราลองมาพูดคุยกันสักนิดนึงสิจำได้ไหมสอตอนของมอปลายก่อนหน้านี้ได้ดูครบหรือยังเอ่ยนะใครจำได้ไหนไหนใครท,ท,ที่มีเอกสารประกอบการเรียน นะลองเปิดย้อนมาก็ได้นะใน2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ได้ทบทวนแนวข้อสอบเรา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 ต้องใช้คาว่าแนวข้อสอบเนาะเพราะว่าในการในใน,ในตอนพิเศษทั้งหมดที่เรา,าพูดถึงกันเนี่ยเราจะเน้นเจาะไปที่แนวข้อสอบนะเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเนื้อหาแบบโดยละเอียดนะักเพราะว่าเราต้องการให้นักเรียนเห็นว่า ให้น้องๆทุกคนเนี่ยเห็นจุดอ่อนของตัวเองว่าในการถ้าจะไปทําข้อสอบเนี่ยมันมีเฮ้ยมันมีหัวข้อใดบ้างนะที่มันออกข้อสอบแล้วมันออกข้อสอบมายังไงถูกปะ่ะเราจะได้แก้ปัญหาหถูกต้องนะแก้ปัญหาหถูกจุดจุดอ่อนของเรานะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องอะไรลำดัทวนกันนะเรามีการที่เราพูดกันไปแล้วแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างระดับภาษาอ่าเรื่องของเจตนาของประโยคประเภทต่างๆใช่ไหมพูดถึงการใช้คําทับศัพท์ ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่างๆนะพูดถึงการใช้คำราชา,าพัพท์เนี่ยอันนี้ตอนที่แล้วเลยใช่ไหมคะการใช้คำราชาศัพท์แล้วก็เรื่องของภาษากับเหตุผลที่มีในส่วนของข้อสนับสนุนข้อสรุปตอนในวันนี้ก็ยังถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญเพราะว่าก็ยังคงเป็นตอนที่ออกข้อสอบแน่คือจุดที่พี่ดึงมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นจุดที่ออกข้อสอบแน่ๆชัวร์เพียงแต่ว่า โจทย์มันก็จะเปลี่ยนไปตามในแต่ละปีแปบลบว่ารูปแบบหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดกันคือหัวข้อที่ชื่อว่าการแสดงทัศนะ,ะทุกคนรู้จักคาว่าทัศนะทัศนะแปบลบว่าความคิดเห็นนะคะลูกทัศนะแปลว่าความคิดเห็นทัศนะแปลว่าความเห็นความเห็นที่ประกอบไปด้วยเหตุผลอสมมติพี่ยกตัวอย่าง อย่างคำว่าฝนตกกับบอกว่าฝนอาจจะตกฝนตกกับฝนอาจจะตกเนี่ยประโยค1กับ2เนี่ยประโยคที่เป็นทัศนะคือเบอร์2เพราะว่าเบอร์1มันคือเป็นรูปแบบของข้อเท็จจริงพเพรอทัลพูดว่าถ้ามีใครพูดว่าฝนตก แสดงว่าเมื่อเราน้องหมอกไปน้องหน้าต่างนะนเนี่ยเฮ้ยฝนมันต้องตกแล้วหรือว่ามันเกิดเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาทําไมหน้าต่างเราแบบมันมีละอองน้ำเนี่ยคือฝนตกแต่ถ้าเราบอกฝนอาจจะตกอันนี้เราแค่เพียงสันนิษฐานมันอาจจะไม่ตกก็ได้ประมาณว่าแบบเมฆมันดูคลึ้มกว่าปกติแต่สักพักหนึ่งมันก็กลับมาสว่างแล้วมันอาจจะไม่ตกหรือ อาจจะตกหนักเลยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะตกก็คือเป็นไม่ได้ทั้งตกและไม่ตกประโยคนี้เหมือนเป็นการคาดเดาถูกไหมลูกเหมือนเป็นการคาดเดาอยู่นะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทัศนะทีนี้พอทุกคนทุกคนแยกออกแล้วว่าเฮ้ยประโยคใดที่เป็นทัศนะหรือประโยคใดเป็นข้อเท็จจริงอ่ะเราลองมาดูข้อสอบกันข้อใดมีการแสดงทัศนะใช้หลักการ หลักการในการทำข้อสอบคือทัศนะจะต้องเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ถ้าประโยคใดที่เป็นจริงเช่นนั้น100%เซประโยคนั้นจะไม่ใช่ทัศนะคือประโยคนั้นเป็นข้อเท็จจริงถ้าข้อความใดเป็นข้อความที่เป็นแนวแบบวิทยาศาสตร์เป็นมีหลักฐานให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเช่นนี้ เช่นนั้นมันไม่สามารถโต้แย้งได้ข้อความนั้นก็จะไม่ใช่ทัศนะอ่ะใช้หลักการนี้ค่อยๆค่อยๆหัดทำข้อสอบไปค่อยๆตัดตัวเลือกไปนะคะดูข้อแรกนะลูกข้อที่1บอกว่านะคะข้อที่1บอกว่าโครงสร้างของฟันประกอบด้วยเครือบฟันเนื้อฟันและโพรงประสาทฟันข้อเนี้ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเออเกี่ยวกับออทันตแพทย์หรือเกี่ยวกับ ใดๆก็ตามแต่เราก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยมันก็น่าจะมีอย่างนี้จริงๆอยู่ในใน,ในระบบฟันของเราถูกปะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปรู้ลึกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนี้เราก็ต้องไปศึกษาต่อ,ต,อต่อไปในเฉพาะทางไปถูกไหมโครงสร้างของฟันประกอบไปด้วยนี้นี้นี้เฮ้ยมันก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงเพราะมันเหมือนเป็นการพูดเชิงแบบวิทยาศาสตร์เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะข้อที่2การที่คนเรามีสีฟันไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างฟันพันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆเช่นไรอ่ะการรับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มที่มีเป็นแบบคาแฟหรือเป็นน้ำมัดลมที่มันมีสีถูกไหมมันก็น่าจ,จะส่งผลให้ฟันเราบางคนฟันขาวบางคนฟันแบบอาจจะเหลืองนิดๆอ่ะบางคนก็จจะแบบสูบบุหรี่ก็อาจจะเป็นฟันดำอะไราเงี้ยถูกปะอ่ะก็ได้นี่ข้อที่3การมีฟันขาว ถือเป็นการสร้างบุค,คลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งเพราะจะช่วยเสริมความมั่นใจได้ประโยคนี้ประโยคนีคเน้เด็กๆน้องๆทุกคนอาจจะรู้สึกทำแม่งทำแม่งมาประโยคนี้รู้สึกว่าประโยคนี้เป็นเป็นความเห็นการมีฟันขาวถือเป็นการสร้างบุค,คลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งถ้าเราพูดแบบนี้แสดงว่าคนที่ฟันไม่ขาวนั้นบุค,คลิกภาพไม่ดีสิ ถูกไหมนั่นแสดงว่าประโยคนี้เป็นข้อคิดเห็นจากผู้พูดท่านนี้แสดงว่าผู้พูดท่านนี้มีทัศนคติว่าเฮ้ยเขาฟันขาวแล้วบุคลิกภาพดีแสดงว่าเป็นทัศนะของเขาเพียงคนเดียวเพราะว่าบางคนเราจะบอกว่าบุคลิกภาพดีไม่ได้ตัดสินจากการที่มีฟันขาวหรือไม่มันดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างถูกไหม ถ้าทางการเดินการพูดการแสดงออกหล,หลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นทัศนะแล้วการฟอกสีฟันจะช่วยให้เข่าขึ้นได้ออาจริงแต่แพทย์ต้องวินิจฉัยก่อนว่าจะเหมาะสมจะฟอกสีหรือไม่ก็จริงเพราะอย่าสมมติบางคนน่ะบางคนแบบมีเคลือบฟันบางถูกไหมแล้วพอเราฟอกสีพังเข้าไปปุ๊บอ่ะทีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทนต่อการ รประทานอาหารประเภทที่แบบเย็นจดัดหรือเปรี้ยวจดัดแล้วกลจะเป็นทำลายแบบฟันไปหมดเลยถูกไหมซึ่งเราก็ไม่สามารถทําเองได้ที่แบบถูกต้องน,นะต้องให้ทันตแพทย์เขาคอยแบบประเมินก่อนใช่ไหมฮะคนที่อายุน้อยเคลือบฟันจะหนาฟันจึงดูขาวเมื่ออายุมากขึ้นเคลือบฟันบางลงฟันจึงมีสีเหลืองมากขึ้นก็จริงนะเนี้ยเราก็มองถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ทางทันตกรรมแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็จริง ถูกไานเราก็ดูในข่าวดูในอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะดูในโฆษณาอะไรก็ว่าไปนะคำตอบหมายเลขสามเห็นไหมข้อนี้มันมองมันมองได้สองมุมมันมองเป็นมุมแบบมุมบวกกับมุมลบมันมองได้หมดอย่างเงี้ยเนี่ยคือทัศนะแล้วนะคะอ่ะแนวที่หนึ่งนะแนวที่หนึ่งให้ดูให้ออกว่าข้อใดเป็นทัศนะแล้วก็ข้อใดไม่เป็นทัศนะอ่ะอนนี่แนวที่หข้อที่สองข้อใดมีการแสดงทัศนะ ถ,มมถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมประโยคนี้เป็นข้อเสนอแนะประโยคนี้เป็นทัศนะของผู้พูดผู้พูดบอกว่าถึงเวลาแล้วนะทุกคนเหม EN ือนเหมือนเขาเล่าเอาไว้ทุกคนควรจะต้อง ร่วมมือกันดูแลธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรต้องร่วมมือกันประโยคนี้ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเสมอไปเพราะว่าเอาจริงจริงไหมประโยคนี้ผูพ้พูดเนี่ยไม่สามารถบังคับทุกคนให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจการดูแลธรรมชาติได้หรอกทุกอย่างมันเป็นจิตสํานึกแต่ผูพ้พูดท่านเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าเขาได้เสนอความเห็นว่าเฮ้ยทุกคนทุกคนถึงเวลาแล้วนะที่ทุกท่าน ควรจะมาร่วมมือกันดูแลธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมของเราแบบมันอยู่แบบยั่งยืนต่อไปอย่างยาวนานถูกปะประโยคนี้เป็นทัศนะประเภทไหนหรือปะ่ะเป็นทัศนะประเภทนโยบายประโยคนี้เรียกว่าทัศนะประเภทนโยบายนี่นโยบาย เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทัศนะมีกี่ประเภทนะเรื่องของดินฟ้าอากาศคําตอบข้อหนึ่งนะเรื่องของดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาสําหรับมนุษย์และโลกคฮ้ยข้อสอบเป็นข้อเท็จจริงคือเราปฏิเสธไม่ได้ดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศใดๆก็เป็นปัญหากับมนุษย์และโลกก็จริงถูกปะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ,ะ climate change ถูกไหมหรือว่าเป็นโลกร้อนอุณหภูมิ pm ใดๆก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้เขาพูดมามันแย้งไม่ได้มันเป็นข้อเท็จจริงมีข้อมูลว่าทุกวันนี้มนุษย์ละเลยการดูแลธรรมชาติรอบตัวประโยคนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนแน่นอนแหละทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่สิ่งน,นี้เขาพูดมันเป็นข้อเท็จจริงเพียงส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้ว มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือเรื่องการเผาป่าเผาขยะก็จริงนะมีการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากมากเกินไปรวมถึงการทำลายป่าไม้ด้วยก็จริงเห็นไหมทุกข้อเป็นจริงหมดยกเว้นเบอร์หนึ่งที่เป็นเพียงข้อเสนอแนะนะเป็นทัศนะแบบนโยบาย เรามาพูดเรามาทบทวนประเภทของทัศนการอ่ะอันนี้ข้อนี้ต้องเน้นนิดนึงนะพี่มหกดาวไว้หน่อยนึงเนื่องจากแนวเนี้ยข้อสอบไม่ออกหลายปีแล้วถามว่าจะกลับมาไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่สําคัญละกันอาดาวไว้หน่อยนึงทัศนะเราแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทหลักๆนะทัศนะคือความเห็นใช่ไหมลูกลวแบ่งเป็น3ประเภทคือ1ทัศนะประเภทข้อเท็จจริง สองทัศนะประเภทคุณค่าหรือค่านิยมสามทัศนะประเภทนโยบายมีสามสามประเภทหลักๆทำความเข้าใจก่อนว่าสามประเภทหลักๆมันเป็นยังไงข้อหนึ่งทัศนะประเภทข้อเท็จจริงข้อความนั้นไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะ แต่ทศนะประเภทข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นการพูดถึงนะเราจะบอกว่ามันเป็นการพูดถึงอะไรมันเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตถูกปะ่ะเป็นการพูดย้อนอดีตเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเหมือนเราเหมือนเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเช่นพายุหรือเกิดน้ําท่วมอะไรเงี้ยเน่น้ำท่วมทางผ้าตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอาจเป็นเพราะใช่ไหม มรสุมหรือมีพายุอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยตามในที่ที่เราได้ได้รับชมในข่าวอะถูกปะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วเราพูดย้อนเป็นการเดาอดีตท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นทัศนะประเภทข้อเหตุจริงคือการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วเราเดาไปเราเดาย้อนอดีตกลับไป 2. ทัศนะประเภทคุณค่าหรือค่านิยมคุณค่าหรือค่านิยมเนี่ย อันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรคะลูกเป็นการเหมือนกันประเมินค่าเหมือนการตัดสินมาเราตัดสินสมมุติว่าเราดูประกวดนางงามอ่ะสมมติเราประกวดนางงามมีผู้เข้าประกวดหลายๆท่านนะหมายเลข1 2 3 4มว่าไปแต่ละคนก็จะมีความชอบในความงามของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันบางท่านก็บอกว่าเอ,อ้ยเนี่ยผู้เข้าประกวดท่านนี้ทำไมตกรอบได้ยังไงสวยจะตายตอบคําถามก็ดี แต่เอาทำไมล่ะก็แสดงว่าทัศนะของกรรมการที่ให้คะแนนผู้เข้าประกวดแต่ละท่านนั้นน่ยให้คะแนนเขามีทัศนะหรือมีคุณค่าประเมินในการตัดสินที่แตกต่างกันไปถูกไหมสวยของเรากับในสวยของเขาก็อาจจะแตกต่างกันแม้กระทั่งการรับประทานอาหารเปรียบเทียบกับอาหารก็ไดะ้อาหารเนี่ยน้องบางคนบอกว่าทานร้านนี้สิเนี่ยดูดีคนรีวิวเยอะมากถามว่าคนรีวิวเยอะมากเราไปกินเองเราก็แบบ นี่รีวิวเองหรือจ้างรีวิวหรือเปล่าถูกปะ่ะเพราะใน,ในแต่ละคนก็มีความชอบมีคุณค่าหรือมีค่านิยมรสนิยมเทสในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันส่วนข้อที่3คือทัศนะประเภทนโยบายอันนี้เป็นการเหมือนเป็นการเหมือนเชิญชวนโน้มน้าวให้เราทําอะไรนะมันจะเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลธรรมชาติตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยนโยบายไง เป็นการเสนอแนะว,ว่าคุณควรจะทำแบบนี้ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยเป็นนโยบายให้เราทำทีนี้อะเรามาดูข้อนี้ข้อนี้เขาสอบเมื่อปีไหนสักปีหนึ่งเนาะคูจำจำไม่ได้แล้วนะครเท่าที่สังเกตมาในช่วง30ปีเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าพูดย้อนอดีตแล้วมีตัวเลขบ่งชี้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้เกิดตลอดเวลาแต่อาจจะเวียนกลับ อาจจะเห็นไหมเป็นทัศนาด้วยอาจจะกลับมาเกิดได้อีกในแต่ละพื้นที่อันนี้เป็นทัศนะแบบคอเทจจริงอันนี้เป็นทัศนาแบบคอเทจจริงพอเป็นการพูดถึงอดีตแล้วเราเดาอดีตมาถ้าเกิดมีการเตรียมความพร้อมป้องกันไว้ล่วงหน้าโดยที่ไม่รอให้มาถึงแล้วแก้ไข น่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เห็นประโยชตรงนี้ใช่ไหมครับประโยคสีฟ้าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนโยบายเป็นเหมือนเราเสนอแนวทางในการปฏิบัติว่าเราเตรียมความพร้อมไปล่วงหน้าเลยโดยไม่ต้องรอให้มาถึงสมมติเหตุการณ์อะไรล่ะน้ําท่วมหรือว่าอายุตัวอย่างเกิดสึนามิก็ได้ถ้าเกิดเรามีการเตรียมความพร้อมมีการเขาเรียกนะมีสัญญาณบ่งชี้คอยซ้อมอกพยพซ้อม หนีภยัยซอ้อมทุกอย่างในเบื้องต้นไม่ใช่ว่ารอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราค่อยแก้ไขถูกไหมเนี่ยเป็นเาป็นการเสนอรวงหน้าเลยเนี่ยนี่คือนโยบายกับข้อเท็จจริงถามว่าคุณค่าเนี่ยเราตัดออกประโยคนี้ไม่ได้เป็นคุณค่าเพราะว่าประโยคนี้ไม่ได้มีการประเมินว่ามันประสบความสําเร็จหรือมันล้มเหลวอย่างไรมันไม่ได้มีการพูดถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้เป็นคุณค่าเนี่ยมีหลายคน เข้าใจผิดมันไม่ได้เป็นอย่างเดียวสิมันมีสองอย่างมันมีสองอันผสมกันทีนี้มีคำถามหนึ่งอ่านะที่มีนักเรียนบางคนเคยมาถามที่แบบบ่อยมากนะถามว่าจันคะถ้าเกิดมันมาแบบเนี้ยค่ะมันมีทัศนะแบบเดี่ยวๆกับคู่ๆแบบเนี้ยค่ะส่วนใหญ่มันตอบอะไรคะตอบเดี่ยวหรือคู่ดีคําตอบคือไงบ้างตอบไม่ได้มัวไม่ได้คือเราจะไม่มั่วแบบนั้นนะเพราะว่าการสอบข้อสอบวิชาภาษาไทย มันไม่มีมันไม่มีสูตรแล้วมันก็ไม่มีมั่วด้วยมันเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนะฮะถ้าเกิดบางข้อสอบบางข้อเนี่ยมันอาจจะเป็นทัศนะเดียเด่ยวๆเลยก็มีหรือเป็นทัศนะแบบเป็นคู่ก็มีข้อสอบเคยออกทั้งแบบเดี่ยวด้วยนะเป็นปีเก่าๆย้อนไปข้อสอบประมาณ4ี่หบรรทัดแต่เป็นทัศนะแบบข้อเท็จจริงอย่างเดียวก็มีถูกไหมคะเพราะว่ามันมันไม่มีเนะี่ยมันไม่มีแบบ มันไม่มีเป็นมันไม่มันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้านเป็นข้อความส่วนเดียวเลยทั้งหมดบทถัดไปแล้วนะเป็นบทการโต้แยง้งอ่ะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อเมื่อกี้การสแสดงทัศนะถูกไหมทัศนะออกข้อสอบอยู่ประมาณสัก2ข้อน่าจะได้2ข้อต้องมี2ข้ออย่างต่ำโต้แย้งก็เหมือนกันโต้แย้งต้องมี2ข้ออย่างต่ำา2ข้อคือ4คะแนนอ่ะ4เต็มร้อยอะ่ะ ค่อยๆเก็บไปเพราะว่าข้อสอบสาทามมันมีหลายหัวข้อมากหัวข้อนี้ทําไม่ได้ก็ต้องมีหัวข้อหนึ่งที่ต้องทําได้อยู่นะแต่ถามว่ามันจะมีขนาดมันจะเป็นขนาดทําไม่ได้ไหมนะ่ะพี่คิดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นยังไงต้องทําได้บ้างอ่ะเธอนะอาจจะอย่างโต้แย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอ่านแบบตีความทําความเข้าใจว่าโต้แย้งคืออะไรนะนแล้วมันโต้กันยังไงในสิ่งที่เราอ่าน ทุกคนเข้าใจคําว่าโต้แย้งนะคำถามคําตอบคําถามแรกก่อย่างนี้ทุกคนเคยเถียงกับเพื่อนอีกคนนะน้องลองคิดตลอดดีว่าน้องเคยเถียงกับเพื่อนไหมเถียงกับแบบเหมือนเรามีความเห็นไม่ลงรอยกันเช่นเราจะไปกินข้าวร้านไหนกันดีอาจจะเป็นท็อปิกที่แบบดูเหมือนจะดูเหมือนจะพื้นๆน,นะแต่ก็เป็นหัวข้อที่แบบสมมติบางคนเป็นแฟนกันจะกินอะไรดีอะ่ะก็แล้วแต่ พอแล้วแต่ปุ๊บออาพอเวลาน,นี้ก็ไม่โอเคก็แล้วก,ก็พูดมาสิจะกินอะไรถูกปะมันก็เป็นการโต้แยงได้กินกินอะไรอยากกินอ,อยากกินแบบพัตคาอยากกินร้านหรูหมดแม่อยากกินข้างถนนถูกปะก็คือโต้แยงกันได้ว่าจะกินร้านไหนดีร้านไหนอร่อยกว่ากันเนี่ยทุกวันเรามีการโต้แยงหมดถูกปะโต้แยงหมดแม้กระทั่งเรามีความเห็นต่างกันในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ถูกปะถือเป็นการโต้แยงหมด ทีนี้เวลาเ้าสอบออกลำดับที่หนึ่งอ่ะแนวที่หนึ่งเขาจะให้เป็นประโยคมาให้เป็นประโยคมาประโยคสั้นๆเลยก็อาจจะไม่สั้นมาสักว่าแบบแอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ถามว่าข้อใดมีการโต้แยง้งข้อใดมีหรือไม่มีการโต้แยง้ง ข้อใดมีหรือไม่มีการโต้แย้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอ่เรียนนะยกตัวอย่างเช่นเรียนสายวิทย์อ่เรียนสายวิทย์อย่าคิดว่าแน่อ่าสายศินที่จริง เนะ่เก่งแท้อ่าประโยคนี้โตหรือยังน,น,น้องๆทุกคนคิดตามเรียนสายวิทย์อย่าคิดว่าแน่สายสินที่จรงนะิงเน่เก่งแท้แสดงว่าประโยคนี้น้องที่เรียนสายสินโตน้องสายวิทย์ถูกปะสมมุติสายวิทย์บางคนแบบคิดว่าตัวเองเรียนสายวิทย์ก็คิดว่าเอ้ยฉันต้องเก่งกว่าทุกคนน้องสายสินบางคนก็เลยแบบเอ้ยเรียนสายวิทย์จะคิดว่าแน่นะสายสินที่จรงนะิงเน่เก่งแท้ก็มีเนี่ยก็คือโต ถูกปะโตคือมี2ประเด็นวิธหรือศิลเนีย่ยคือโตแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเรามีไอเดียเดียวเรามีไอเดียเดียวแล้วมันจะโตกับใครอ่ะถูกปะถ้ามีไอเดียเดียวมันโตไม่ได้มันก็ต้องมี2ไอเดีย2 2ข้อสนับสนุนแล้วก็โตกันเธอดีกว่าฉันฉันดีกว่าเธอเรียนเมืองไทยดีกว่าเรียนเมืองนอกจริงหรือเรียนเมืองนอกดีกว่าเรียนเมืองไทยจริงหรืออ่ะก็แล้วแต่มีสองมุมมองถูกไหมเหมือนกันเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างเหมือนกันโตวาที เรามาดูแนวข้อสอบกันดี้เอ๊ A. แนวข้อสอบมันจะมาในรูปแบบใดนะรูปแบบที่หนึ่งให้ข้อความมาอ่านแล้วให้พวกเราให้ผู้สอบทุกคนตั้งประเด็นได้ไหมประเด็นโต้แย้งคืออะไรประเด็นในการโต้แย้งคืออะไรนะประเด็น ในการโต้แยง้งนะประเด็นในการโต้แย้งหมายความว่าในย่อหน้านั้น,น,นเนี่ยในข้อความนั้นเนี่ยมีการมีความเห็นต่างกันเรื่องอะไรแนวข้อสอบอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นข้อความที่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะมสีสองประเด็นซ่อนอยู่ไอเดียหนึ่งไอเดียหนึ่ง แล้วก็มีอีกไอเดียหนึ่งขัดแย้งกันมันอาจจะมีไอเดียที่1กับไอเดียที่2ถูกปะมันอาจจะมีไอเดียที่1กับไอเดียที่2เราต้องหาให้ได้ว่าสองความเห็นเนี่ยเขากําลังมองต่างกันเรื่องอะไรเราต้องอ่านให้ดีอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะลูกเขาบอกว่ารักวัวให้ผูกรักล,ลูกให้ตีนะเป็นสุภาษิตไทยโบราณที่มีความแยบยนต ในการสั่งสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานและยังสามารถใช้ได้ดีในหลายสถานการณ์อ่ะอันนี้คือส่วนที่หนึ่แต่จริงๆเขาไม่ได้ใส่ควาว่าแต่ให้อ่ะแต่เราจริงๆเราแอบใส่ควาว่าแต่เข้าไปได้นะเพราะควาว่าแต่คือกับเป็นการพูดขัดแย้งกันข้างหน้าเขาพูดถึงสุภาษิตแล้วว้ยรักลูกให้ตีใช่ไหมข้างหลังเขาบอกว่าแต่การเสนอให้เปลี่ยนเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนี่ยแต่การเสนอให้เปลี่ยนทุกคนสังเกตครูครูคมีเทคนิคให้ว่าการหาคำตอบคำตอบจะอยู่หลังคำว่าแต่นะครับคำตอบจะอยู่หลังคำว่าแต่แต่การเปลี่ยนการเปลี่ยนเป็นรักบัวให้ผูกรักลูกให้กอดน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขควรจะบัญญัติ หม่ไม่ใช่แก้ของเดิมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราตัวเลือกเราจะปิดชอยเวลาไปสอบจริงๆให้ทุกคนเอาการะดาษคำตอบปิดตัวเลือกไว้เลยเข้าใจปะ่ะปิดตัวเลือกไว้ทําไมต้องปิดพอถ้าน้องปิดตัวเลือกคําตอบน้องจะมาง่ายกว่าอัน,นอันนี้คือเทคนิคนะเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่ปิดคําตอบแล้วน้องไปนั่งอ่านแต่ละชอยน้องจะมึนเข้าใจคำว่ามึนใช่ปะ่ะเพราะแบบว่ารูา้สึกว่าเคยเป็นใช่ไหมอันนี้เรามาถามนใครทุกคนลองนึกดูวห เคยเป็นไหรู้สึกว่าข้อหนึ่งก็ตอบได้ข้อสองก็ข้อสามกม็หรือเราฝนทุกข้อได้เลยไหมถูกว่าเราฝนไม่ได้เราฝน,นแค่ข้อเดียวเราจะฝนห้าตัวเลือกไม่ได้กระดาษคำตอบมันเด้งออกมาวิดียคนี้ทุจริตหรือเปล่าถูกปะ่ะเพราะฉะน,นี่้ตัวเลือกปิดเรามาพูดพูดกับตัวเองในห้องสอบพูดเบาๆได้ถูกปะ่ะพูดเสียงดังไม่ได้แต่คนออกข้อสอบคนคุมสอบก็ถามว่าพวกเธอแบบอว่าไอ้ทุจริตหรือเปล่านะสุภาษิตเนี้ย รักวัวให้ผรู้ให้ตีเนี่ยมันเป็นในการสั่งสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานแล้วมันใช้ีได้ในสถานะหลายสถานการณ์แต่ถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนสุภาษิตเป็นรักวัวให้ผูกรักล,ลูกให้กอดมันน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะหากต้องการเปลี่ยนคุณบัญญัติใหม่เลยดีกว่าแสดงว่าประโยคข้างหลังเนี้ยเขาโต้แย้งว่าไม่ควรเปลี่ยนสุภาษิตสุภาษิตเดิมดีอยู่แล้วไม่ควรเปลี่ยน ถ้าจะเปลี่ยนควรบัญญัติใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยคำตอบตรงเนี้ยเขาพูดอย่าเปลี่ยนเลยการเปลี่ยนสุภาษิตมันมัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งนี้ถูกต้องนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนอันไหนสุภาษิตใหม่ดีกว่าเกา่าผิดจำเป็นต้องใช้สุภาษิตโบราณผิดข้อสอนรู้เลยสุภาษิตโบราณเหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันไไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งเขาจะโอไม่เกี่ยวเลย ดูเบอร์ห้าสุภาษิตโบราณควรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ไงควรเปลี่ยนไหมนี่ไงการเสนอให้เปลี่ยนเห็นปะคําตอบอยู่หลังแต่การเสนอให้เปลี่ยนเป็นรักไว้ผูกรู้ให้กอดเ,เขาแสดงว่าเขาโต้แย้งว่าการเปลี่ยนสุภาษิตมันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทําตอบข้อห้าสองแต้มมาไปเลยถูกปะแล้วเทคนิคนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมาจริงๆย้อนกลับไปข้อสอบเอ็นทานเป็นยี่สิบสามสิบปี ใช้เทคนิคเดิมใช้เทคนิคเดียวพนเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนเวลาทําข้อสอบเพราะฉะน,นั้นนักเรียนฝึกนักเรียนฝึกน,นเรียนปิดตัวเลือกเลยลูกไปทําข้อสอบไปหลังปิดแล้วเร,เราอ่านปุ๊บอ่านปุ๊บสรุปข้อความหลับตาพูดออกมาถูกปะอ่านปุ๊บนึกในใจถอดความสรุปความแล้วพูดออกมาว่าสิ่งที่นักเรียนรู้สึกว่าเขาโต้กันอะ่ะมันคืออะไรพูดออกมาเป็นในความคิดของเราหนึ่งประโยคแค่นั้นถูกไหม เนี่ยเรื่องนี้ค่อยๆฝึกพอข้อสอบมันออกแน่เราก,เราก็เราก็มองว่าเป็นเรื่องที่นัเนี่นยมไม่ควรเสียคะแนนนะคะอ่ะอ่ะอีะอกข้อหนึ่งข้อ2ประเด็นโต้แย้งอีกละให้หาประเด็นโต้แย้งหาประเด็นแล้วลูกหาประเด็นอ่ะเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดก,ก็จริงอ่ะแต่อุ๊ยเจอแต่แล้วดีใจจังเลยอ่ะ แต่เย็นนะจะเย็ยนะยยนะน่าแต่พูดถึงอะไรน่าแต่บอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจระบบหลอดเลือดแสดงว่าด้าน,นาเนี่ยเขาพูดถึงคอเลสเตอรอลในในในเวย์ที่แบบไม่ดีเพราะว่าโดยปกติเราก็จะได้ยินว่าเอยคอเลสเตอรอลสูงะ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะป่วยหลอดเลือดอุด,ดตันนู่นนี่นั่นอ่คอเลสเตอรอลมันมันแย่จังเลยมันไม่ดีแต่สารชนิดนี้ไอ, i, ช,อ i, ชนิดนี้คือไอคอเลสเตอรอลเนี่ยแต่ไอคอเลสเตอรอลเนี่ย มันเป็นสารเบื้องต้นในการสร้างฮอร์โมนทุกชนิดในร่างกายอุ๊ยแต่คอเลสเตอรอลก็แอบมีดีนะเว้ยอ่าเขาพูดอย่างนี้นะ,นะเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลมันประโยคแล้วก็ใหม่คอเลสเตอรอลมันไม่ดีเป็นเป็นโรคหัวใจระบบหลอดเลือดแต่อีกคนหนึ่งเป็นเหมือนอีกร่างหนึ่งลูกเหมือนอีกร่างหนึ่งเหมือนอีกร่างทรงของลูกอะ่ะอีกร่างหนึ่งบอกเฮ้ยเฮ้ยแต่คอเลสเตอรอลมันก็ดีนะเว้ยมันแบบมีห้างฮอร์โมนในร่างกายนะเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์บลา เซลประสาทเซลระบบประสาทคอริสรอลในบริเวณผิวหนังเมื่อถูกอันใต้วอ์เลตจะเป็นวิตามินดีซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายสรุปอะปิดช้อยแรกแรเขาบอกคอริสรอลมันแย่มากคอริสรอลมันไม่ดีแต่เฮ้ยข้างหลังโตโตโตข้างหน้าถูกไหมข้างหลังข้างหลังโตข้างหน้าโตปะเอ้ยเขากำลังโตอะเธอเธอ คอเลสเตอรอลมันไม่ได้มีแย่อย่างที่เธอคิดนะเว้ยคอเลสเตอรอลมันมีด้านดีก็มีนะอ่ะเวลาตอบประเด็นการโต้แยง้งเราอย่าตอบประเด็นย่อยในประเด็นย่อยว่ามันดียังไงเรื่องเซลล์ประส่งประสัดเราอย่าตอบเพราะว่าเรากาลังโต้เรากําลังโต้ตัวหลักเอาตัวหลักไปตอบคอเลสเตอรอลมีแต่โทษจริงหรืออันนี้ใกล้เคียง ไไตัวอย่างคอเลสเตอรอลมีแต่โทษจริงหรือก็อเขาโต้มาว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแต่โทษว่ามันมีข้อดีด้วยคอเลสเตอรอลสร้างฮอร์โมนได้ดีจริงเ้ยเขาไม่ได้เจาะฮอร์โมนอย่างเดียวเนี่ยตัวแคบอย่าตอบร่างกายใช้ประโยชน์จากคอเลสเตอรอลจริงหรือไม่เกี่ยวส่วนประกอบของเซลล์แคบไม่เลือกวิตามินในร่างกายแคบผิดคําตอบ1จบถูกปะเนี่ยพี่มอหลองดูคือวันนี้เรามาฝึกเราอาจจะแบบด้วยความที่ว่าเวลามันจํากัด ที่ก็ไม่ได้นำโจทย์มาแบบเยอะแต่โจทย์ที่นำมามันก็มันก็ค่อนข้างแบบชัวร์แล้วว่ามันออกโมเดลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาเวลาไปหาโจทย์ฝึกเพิ่มเติมอีกนะฝึกจนชำนาญนลูกนะคะอ่ะอีกสักข้อหนึ่งค่ะแนวนี้ประเด็นโต๊แยงอ่าเขาพูดว่าอะไรลูกเขาบอกว่าภูกระดึงเนี่ยนะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เขาพูดถึงภูกระดึงเคยไปไหม มีธรรมชาติรมสมบูรณ์นะมีความหลากหลายในระบบนิเวศอุ๊ยพูดถึงแอบ,บวกอะภูกระดึงมันดีมันมีความหลากหลายในระบบนิเวศการมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปก็จะทำลายระบบนิเวศแล้วก็ยิ่งนะยิ่งมีกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนักท่องเที่ยวเพิ่มแล้วร้านค้าก็คงจะเต็มไปหมด แสดงว่าตอนแรกเขาพูดถึงว่าอะไรเฮ้ยผู้กระดึงมันมันสมบูรณ์มันเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความหลากหลายในระบบนิเวศการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็อาจจะเกิดการทําลายระบบนิเวศแล้วยิ่งมีกระเช้าขึ้นไปอะนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นระบบนิเวศร้านอาหารก็คงแบบแย่ไปหมดแสดงว่าเขาโต้คือเขาโต้คือควรจะมีกระเช้าหรือเปล่า ควรจะมีให้น so ักท่องถ้ามีกระเช้านักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นพนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นระบบนิเวศทุกอย่างก็จะเสียหายเพราะนั้นคําตอบคือเขาโตว่ากระเช้าเนี่ยจะมีกระเช้าควรมีหรือเปล่าควรมีกระเช้าดีไหมถามว่าควรจํากัดจำนวนร้านค้าตัดออกจํานวนนักท่องเที่ยวไม่เกี่ยวพอเขากําลังโตเรื่องกระเช้าเพราะว่าถ้ามีกระเช้านักท่องเที่ยวจะเยอะระบบนิเวศจะเสีย ถูกไหมคะคำตอบก็คือเบอร์3ควรสร้างกระเช้าไม่ล่ะควรสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงหรือไม่แต่ทางนี้คณะเขาก็ต้องทําแบบประชาพิจารณ์กันในใน,ในทั้งในทุกทกมิติถูกไหมคะกว่าเี่เขาจะตัดสินว่าสร้างหรือไม่สร้างใช่ไหมอ่ะถัดไปข้อที่4อ่าแนวนี้เรามาวิเคราะห์กันนิดนึงเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างดีนะฮะ แนวนี้ออกหนึ่งข้อเลยนะแนวนี้แบบนี้เลยแต่มันจะเปลี่ยนโจทย์อยู่แล้วนะโจทย์ไม่ใช่โจทย์เดิมแต่วิธีการเหมือนเดิมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนับว่าเป็นพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยของชาวบ้านการจัดระเบียบเพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ แต่อันนี้ชัดมากมีแต่มาให้ด้วยอ่าถ้ามีแต่มาให้นี่หมูเลยลูกนะอ่านหน้าแต่ก่อนหน้าแต่พูดถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นเป็นพื้นฐานประชาธิปไตยเป็นการจัดระเบียบเพื่อให้ผู้แทนมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ดีใน,ในการพัฒนาท้องถิน่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดีแต่การให้งดเลือกตั้งงดเลือกตั้งแล้วใช้วิธีการสรรหา ยังไม่ได้ทําให้วางใจได้ว่าจะได้บุคคลที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการสรรหาข้าราชการมาเป็นผู้แทนอาจถูกคราหาว่าต้องการให้ข้าราชการเป็นใหญ่แทนประชาชนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าด้านหน้าเขาบอกไอ้การเลือกตั้งท้องถิ่นดีเพราะมันมันเหมือนมันแบบเป็นระบบกัแบบประชาธิปไตยของชาวบ,บ้านที่แท้จริงแต่การให้งดเลือกตั้งแล้วใช้วิธีการสรรหามาแทนเฮ้ยมันจะดีจริงหร จะถูกข้อหาหรือเปล่าว่าเหมือนเอาข้าราชการมาเป็นใหญ่แทนประชาชนแสดงว่าเขาโต้แย้งว่าการใช้วิธีการสรรหาแทนเลือกตั้งอะ่ะมันเป็นวิธีที่เหมาะหรือเปล่าควรทําหรือเปล่าแสดงว่าเขาโต้แย้งคือเลือกตั้งอ่ะดีแต่ทีนี้คุณจะระง,งับเลือกตั้งแต่คุณสัรหาแล้วเขาก็เลยแย้งว่าเอ้ยการสัรหาเป็นวิธีที่ดีจริงหรอคําตอบคือมันมีสรรหาสองข้อระหว่างสรรหาเบอร์สามกับสัญหาเบอร์สี่ ถ้าเบอร์สามไม่เกี่ยวเพราะเบอร์สามพูดว่าการสัรหาผู้แทนท้องถิ่นทําลายประชาธิปไตยหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้โฟกัสที่การทําลายแต่เขาถามว่าการสรรหามันคือวิธีการที่เหมาะสมและเหมาะควรสมควรจริงหรือไม่คําตอบเบอร์สี่ค่ะเห็นไหมนะนะเนี่ยนักเรียนคือแนวเนี้ยมันคือมันต้องฝึกคือเราเราต้องฝึกจนเราอ่านแล้วเราปิดตัวเลือกแล้วเราตอบได้เลยอะ ถ้านักเรียนปิดตัวด้วยนักเรียนพูดออกมาได้เลยเนี่ยแสดงว่าแนวเนี้ยนักเรียนนักเรียนนักเรียนเครื่องเรียนติดแล้วนะแล้วพอประมาณซักสําหรับช่วง time ไล n e ของมหนะถ้าสักประมาณแบบอีกสองวันจะสอบนะอีกสองวันจะสอบเนี่ยครูอยากจะให้พวกเราอะเอาเอาเอา,เอาหัวข้อที่ข้อสอบอะลิสของข้อสอบทั้งหมดอะมานั่งดูแล้วมานั่งทวนเป็นมานั่งทวนเป็นหัวข้อแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกคือนึกเพราะว่า ถ้าในการที่เรานึกแล้วเรานึกระลึกได้ว่ามันจะออกข้อสอบอะไรบ้างอะ่ะมันแสดงถึงความพร้อมของเราเพราะว่าเราเราไปสอบปุ๊บในการทําข้อสอบวิชาสามานันเป็นเป็นการที่สอบมันเป็นการที่เราแข่งกับตัวเองเพราะว่าข้อสอบมี50ข้อแล้วมี90นาทีมันค่อนข้างมันค่อนข้างเวลามันค่อนข้างน้อยเพราะว่า50ข้อเนี่ยมันมันไม่ได้ข้อแบบถามตอบถามตอบอะ่ะบางข้อมันต้องใช้การคิดใช้การแบบ เชื่อมโยงความคิดว่ามันอ๊ะมันต้องไม่อ่านตอบอีกอะ่ะมันค่อนข้างเสียเวลาพนเพราะฉะนั้นข้อไหนที่มันอย่างเงี้ยใช้เวลาจริงๆอะ่ะประมาณแบบไม่เกิน1น,นาทีต้องเสร็จ1น,นาทีเนี่ยต้องต้องเสร็จแบบได้คะแนนชัวๆไม่ใช่ว่า1น,นาทียังแบบพี่จะเลือกข้อไหนดีวะอะไรเงี้ยถ้ามันรวน1ข้อมันจะรวนข้ออื่น ถูกปะแต่เราก็ต้องเราก็ต้องมีแผนสองของเราแผน2คือเมื่อเกิดมันมีข้อใดข้อหนึ่งมันรวนปุ๊บอยู่ก็ต้องข้ามไปละแล้วลไปทําข้ออื่นได้ไหมที่มันมัน,ม,นมันทำให้ไม่รวนพอถ้าเกิดใครรวนปุ๊บแล้วไปตกหลุมนั้นนั่งจมปลักอยู่กับข้อที่น้องๆรวนอะ่ะทำให้ข้ออื่นมันพังหมดเลยมันจะพังเป็นโดมิโนโ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อนี้รวนปุ๊บเอ้ยไม่ได้จริงข้ามก่อน ถูกปะทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ว่าเออข้อนี้เรายังไม่ได้ฝนนะเราจะได้ไม่ทําผิดมาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่5นะอ่ะก็คล้ายๆเดิมนะขออนุญาตฉเฉลยเป็นคําตอบให้น้องๆลองกลับไปฝึกดูนะตอบหมายเลข5นะควรจะเลื่อนประกาศใช้หลักเกณฑ์น,นี้ออกไปหรือเปานะครับอ่ะทีนี้มาดูแนวถัดไปบ้างอ่าแนวนี้การเขียนเรียงความ แต่รู้ไหมว่าการเขียนเรียงความเขาก็วัดความรู้ในเรื่องการเขียนของน้องๆทุกคนแหละแต่เขาในการสอบเด็กๆคนสอบเป็นแสนคนเขาเราคงไม่สามารถเขียนตอบหรือเขียนเรียงความได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาข้อสอบที่เป็นการเขียนเรียงความเนี่ยมาทำให้เป็นรูปแบบของการสอบแบบปรนัยหรือตัวเลือกถูกปะโดยการแต่งเป็นรูปแบบคำถาม อย่างเช่นข้อที่1นึ่งอ่าข้อที่1นึ่เป็นข้อสอบแนวเก่าแล้วนะแต่เป็นวิชาสามัญนี่แหละเขาบอกว่า <c oughs> ข้อใดคําประพันธ์ในข้อใดใช้เป็นคําขึ้นต้นคำนำํานําคีย์เวิร์ดแรกคือคําว่าคํานำนะคาประพันธ์ในข้อใดใช้ขึ้นต้นคํานําของเรียงความเรื่องหญิงไทยกับการรักนวลสงวนตัวนะ หญิงไทยกับการรักนวลสงวนตัวคำนำคืออะไรก่อนทุกคนการเขียนคำนำคือการเขียนในลักษณะที่พูดกว้างๆนะเวลาเราจะเขียนคำนำเนี่ยเราจะเราจะไม่เจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะเป็นการพูดโดยโดยหลักของการเขียนคำนำเนี่ยเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้อ่านที่มาอ่านแล้วอยากอ่านต่อถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นการเขียนคำนำจะไม่ ขยี้ไปถึงไอเดียอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจุดนั้นมันควรจะไปเป็นในจุดของพาร์ทของเนื้อเรื่องนะพาร์ทของเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นคำนำเนี่ยมันก็ต้องเป็นที่เกลิ่นกว้างแต่คำนำนั้นน่ะมันจะต้องเหมาะกับหัวเรื่องนี้ค่ะหัวเรื่องว่าหญิงไทยกับการรักนวลสงวนตัวเนี่ย เรามาดูนะว่าข้อไหนเกี่ยวข้องหรือข้อไหนไม่เกี่ยวข้องรักนวลสงวนตัวคือการปฏิบัติตัวของสตรีของผู้หญิงใช่ป่ะข้อที่หนึ่งเกี่ยวข้องไหมคะจะหาคู่สู่สมนิยมหวังจงระวังชั่วช้าอาใสรยข้อพูดการหาคู่เนี่ยการหาคู่คือการเลือกคู่ครองเนี่ยจงระวังเจอคนไม่ดีนะระวังเจอคนชั่วระวังเจอคนที่อัธยาศัยไม่ดี เพราะข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวไม่ได้เกี่ยวกับการแบบรักนวลสงวนตัวนะพอข้อนี้มันเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองข้อนี้ไม่เกี่ยวข้อที่สองบอกว่าจะสอนใจไว้ทุกสิ่งเป็นหญิงสาวสอนใจไว้เลยนะผู้หญิงทุกคนให้พ้นข่าวข่าวชั่วเข้ามัวสุ่ให้พ้นข่าวข่าวคือข่าวไม่ดีให้พ้นข้อครหาต่างๆที่จะเข้ามา แต่หวข้อนี้ยังน่าจะเกี่ยวข้องกับการรักนวลสงวนตัวเพราะการรักนวลสงวนตัวคือการปฏิบัติตนให้เหมือนวางตนให้ใด้ดีวางตัวให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดเกิดข้อนินทาข้อติฉินนินทาได้เพระันข้อนี้พอมีเขาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเราจะกาอะไรไม่ได้รู้ปะ่ะทําไมเราถึงกาอะไรไม่ได้รู้ปะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าช้อยส์ที่เราตัดที่เรามั่นใจว่าถูกอ่ะมันถูกที่สุดหรือเปล่าถูกปะ่ะเนี่ยวิธีการที่เราจะทําแบบ เซฟคะแนานตัวเองคือบางคนบางคนรีบมากอพอติ๊กปุ๊บฝนเลยบางทีอ่ะมันเกิดการแบบนักเรียนอาจจะตีความผิดอ,อันนี้เกิดประเด็นเนี้ยเกิดบ่อยตีความผิดหรือมันอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่มันใช่กว่าคือข้อที่น้องมองน้องอัดน้องอาจจะว่ามันใช่แต่น้องไปเจอข้ออื่นที่มันใช่กว่าพอมันใช่กว่าแล้วก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันแล้วว่าน้ำหนักเนี่ยสองอันเนี้อยอะไรมีเปอร์เซ็นที่จะถูกต้องมากกว่ากัน ถูกป่ะบางทีข้อสอบมันมันก็ลวงสอนลวงอะ่ะข้อที่3บอกว่าเป็นสตรีมิใช่าชายเสียดดยสักจะปลุกรักเรรวนหาควรไม่เขาบอกเป็นเป็นสตรีเนี่ยไม่ได้ผู้ชายนะต้องเสียดายในศักดิ์ศรีเราไม่ควรจะปลุกรักเรรวนข้อนี้รักเรรวนมันหมายความแบบถึงความแบบไม่มั่นคงในจิตใจถูกป่ะเหมือนคบคนนี้แล้วหรือจะเลือกคนนั้นแบบเรรวนคือความเหมือนเหมือนไม้หลักปักเลนะ่ะเอาแน่นอนไม่ได้ ถูกปะซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรักนวลสงวนตัวเนี่ยข้อนี้ไม่เกี่ยวเราก็ค่อยๆตัดออกไปข้อที่4จะมีคู่ก็ให้รู้ปรนนิบัติจงซื่อสัตย์สุดจริตจ,จิตถนอมถ้ามีคู่เราก็ต้องปรนนิบตัติคู่ครองของเราซื่อสัตย์สุดจริตอันนี้คือการปฏิบัติตัวต่อคู่ครองก็ไม่ได้เกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวอันเป็นหญิงชิงคู่เขาชูชื่นเหมือนกล้ำกลืนของสำลักมักสะอึกอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ย เป็นผู้หญิงถ้าเราไปชิงคู่เราไปแย่งคู่ครองของเขามาไม่ได้เหมือนกั้มกืนของสำลักมักสะดึออันนี้คือการแย่งชิงคู่ครองของคนอื่นก็ไม่เกี่ยวถูกปะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือหมายเลข2ข้อนี้จริงๆถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากแต่ว่าเราต้องรู้กับเราต้องตีความบทประพันธ์ให้ให้ให้ถูกต่อไปข้อที่2 ข้อความตอบไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่องพ่อของแผ่นดินอ่ะความนำโครงเรื่องจริงๆโครงเรื่องไม่ควรตอบเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงเรื่องคือการแบบอย่างเงี้ยแบบเหมือนกันลำดับความคิดว่าเราจะเขียนอะไรก่อนหลังโครงเรื่องเหมือนโครงเรื่องเอาจริงโครงเรื่องก็เหมือนไมล์แมปที่เราจะ จัดลำดับความคิดว่าเราจะเอาอะไรมาก่อนมาหลังถูกปะ่ะเนื้อเรื่องใช่ไหมส่วนขยายเนื้อเรื่องมีความรู้สึกว,ว่าเนื้อเรื่องกับส่วนขยายเนื้อเรื่องมันคืออันเดียวกันอะพอถ้าเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหามันก็ต้องมีส่วนที่ขยายเนื้อหาขึ้นมาถูกไหมคะคำความลงท้ายหรือบทสรุปอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าไอเจ้าเนี่ยมันเป็นพาร์ทอะไรเขาบอกว่า พระราชะกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์เป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริงและทรงเป็นพ่อผู้ประเสริฐอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของอนณาประชาราษฎร์ทั้งปวงประโยคนี้เลยปึ๊บที่ผ่านมา แสดงว่าประโยคนี้เขาเล่ามาว่าก่อนหน้านี้ย้อนหน้าก่อนหน้านี้ต้องเป็นการพูดถึงพระราชกรณียกิจต่างๆบางส่วนที่รัชกาลที่9ทรงปฏิบัติตลอดพระชนชีพถูกปะแล้วก็เลยมาสรุปตรงนี้สรุปก็เลยสรุปว่าอ๋อพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญตลอดกว่า60ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แก่พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทุกท่านว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวสยามถูกปะแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขามีประโยคก่อนหน้าเนี่ยเขามีย่อหน้าก่อนหน้าเนี่ยซึ่งย่อหน้าก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาไงถูกปะเป็นเนื้อหาแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมาสรุปลงท้าย ถูกป่ะไอ้เจ้เนี้ยมาบทเป็นบทสรุปสุดท้ายเราก็เลยตอบความลงท้ายหรือบทสรุปเราจะตอบเนื้อเรื่องไม่ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราเราไม่รู้เลยเพราะว่าเขาพูดถึงพระราชกรณียกิจใดเพราะว่าก่อนจริงๆย่อหน้านี้มันต้องมีก่อนย่อหน้านี้ข้างบนซึ่งก่อนนีก่อนก่อนที่เขาจะพูดย้อหน้านี้มันต้องเป็นย่อหน้าที่เขาพูดถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ถูกไหมาอาจจะเป็นด้านใดเขาอ,อาจจะยกตัวอย่างมาสัก2อสหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยสรุปตรงนี้เป็นสุดท้ายก่อนจะจบถ้าทุกคนทุกคนฟังนะถ้าจะพูดถึงคํานำข้อนี้จะเป็นคํานําก็ไม่ได้เพราะถ้าคํานําต้องพูดเกริ่นกว้างข้อนี้เป็นการเหมือนเราจะบอกว่าย่อหน้านี้เหมือนเป็นการคขมวดทุกอย่างที่พูดไปแล้วก่อนหน้าเนี้มาไว้ในย่อหน้าเดียว ต่อมาให้ให้เราตั้งชื่อเรื่องบางเออแนวนี้ห้างหายไปหลายปีแล้วนะให้เราตั้งชื่อเรื่องเนี่ยชื่อของเรียงความเนี่ยการตั้งชื่อเรื่องเราจะตั้งชื่อเรื่องอย่างไรอ่าทุกคนคะการตั้งชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยเราต้องอ่านแล้วเราหาเมนไอเดียหาใจความสำคัญถูกไหมคะว่าเมนไอเดียเนี่ย อะไรสำคัญพูดถึงอะไรแล้วเราเอาสิ่งนั้นน่ะมาตั้งเป็นชื่อเรื่องพูดถึงอะไรบ่อยสุดพูดถึงอะไรถี่สุดพูดอะไรย้ำอะไรบ่อยย้ำอะไรเยอะพูดถึงอะไรที่ๆนั่นแหละคือเมนไอเดียหรือใจความสําคัญเราเอาสิ่งนั้นมาตั้งเป็นชื่อเรื่องได้แล้วการตั้งเป็นชื่อเรื่องเนี่ยเราจะตั้งชื่อเรื่องแบบกว้างๆเราจะไม่ตั้งชื่อเรื่องแบบเจาะประเด็น นะ,ะเรามาดูตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างเขาพูดว่าพ่อแม่เนี่ยควรส่งเสริมให้ลูกปฏิบัติและทำกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างนิสัยรู้คุณคนพ่อแมอ่ส่งเสริมให้ลูกนิสัยรู้คุณคน,เช,นเช่นเช่นนี่คือการให้ตัวอย่างเช่นคือการให้ตัวอย่างเช่น สอนให้ลูกช่วยถือของให้แม่เมื่อกลับจากตลาดหรือช่วยงานบ้านง่ายๆพ่อแม่ควรชื่นชมและเน้นความสำคัญของพฤติกรรมเหล่านั้นว่าลูกได้แสดงออกถึงการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วพ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกสร้างนิสัยรู้คุณคนเช่นอะไรบ้างตึ๊ดตึ๊ดต,ดต,ดตดและพ่อแม่ก็ควรชื่นชมแล้วก็เน้นความสําคัญของพฤติกรรมนี้ว่า ลูกสิ่งที่ลูกทำเนี่ยลูกได้แสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือตัดชอยเลยข้อที่ไม่น่าเกี่ยวสั้นๆเลยเบอร์หนึ่งชัดสุดการปลูกฝังความกตันยูเพราะว่าปลูกฝังความกตันยูปลูกฝังด้วยอะไรปลูกฝังด้วยวิธีการสอนให้ลูกช่วยถือของช่วยทํางานบ้าน ช่วยอะไรเงี้ยให้ลูกรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อปลูกฝังคือค่อยๆค่อยๆให้ลูกซึมซับไปถัดมาอีกข้อหนึ่งนะข้อที่4ข้อใดควรเป็นชื่อของเรียงความอีกแล้วเห็นไหมคือหลังๆเนี่ยมาแบบคือมันห่างหายไปนานแล้วก็เลยเอาครูก็เลยเลือกมาให้นักเรียนได้ฝึกลองทําดูนะข้อใดควรเป็นชื่อของเรียงความที่มีสาระสําคัญต่อไปนี้นะเขาบอกว่าปัจจุบนันปัญหาการบุกรุก ป่าชายเลนมีอย่างต่อเนื่องนะการอัคีย์เวิร์ดการบุรุกป่าชายเลนคีย์เวิร์ดเลยนะบุรุกป่าชายเลนเช่นการลักลอบตัดไม้การทํานากุ้งสร้างท่าเทียบเรือสร้างถนนการเพิ่มของประชากรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นการทำลายห่วงโซ่อาหารทำลาย อาหารแหล่งอาหารของมนุษย์ชุมชนจึงควรเป็นกลุ่มที่ช่วยปกป้องเออที่ช่วยป้องกันและพัฒนาป่าชายเลนให้ยั่งยืนนะสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยปัญหาคือการบุกรุกป่าชายเลนปัญหาขั้นบทการบุกรุกป่าชายเลนแล้วเขาก็บอกว่าการบุกรุกหรือการทําลายป่าเนี่ยมันมีหลายวิธีเช่น1ทําทนาตึดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมซึ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบหมดเลย แสดงว่าชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเรื่องในทางไม่ดีชื่อเรื่องคือการทําลายป่าการตัดไม้ทําลายป่าคือจิตสํานึกเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแคบไปเพราะมันไม่ใช่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องมันต้องเป็นตัวหลักตัวเด่นถูกไหมจิตสํานึกมีอยู่นิดเดียวเองป้องกันและพัฒนานิดเดียวเราตอบไม่ได้ยุทธศาสตร์ชาติไม่เกี่ยวเลยถูกไหม <c oughs> ระบบนิเวศของป่าชายเลนมันกว้างเกินไป พราะว่าประโยคแรกเขาก็บอกแล้วว่าการทำลายป่าชายเลนคำตอบก็คือเบอร์สี่ถูกไหมฮะนะการบุกรุกป่าชายเลนทีนี้เรามาดูถัดไปนิดนึงการวิเคราะห์สารหรือการอ่านจับประเด็นเนี่ยหัวข้อเนี้ยเ้าสอบออกอยู่ประมาณโอ้โห20ได้ะนะอันเนี้ยเราเนี่ยต้องร้องไปฝึกเพราะว่าหัวข้อเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่ต้องฝึก เยอะๆฝึกจนเกิดความชำนาญเพราะว่าแต่ละปีข้อสอบมันมันออกไม่ตรงกันเลยหลากหลาย,ลายเราจะบอกว่ามันเป็นการอ่านจับประเด็นไหมมันก็ใช่แต่ในข้อสอบของวิชาสามัญเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอกจากจับประเด็นแล้วมันยังมีการอ่านแบบตีความด้วยมีการอ่านแบบมันมันลึกเหมือนกันนะอันนี้ต้องลองไปใช้เวลาฝึกในพาตรงเนี้ยแบบเยอะๆนะคะอ่ะเราลองมาดูสักข้อหนึ่งละกัน แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวนรียนลองไปดูเดี๋ยวปองไปติดตามเฉลยในท้ายเอกสารประกอบการสอนได้เดี๋ยวมีเฉลยให้ทั้งหมดทุกตอนเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2และตอนเนี้น้นงๆไปติดตามเฉลยได้คือบางข้อมันเป็นแนวซ้ำๆกันครูก็ไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าอยากจะกระจายหัวข้อให้น้องๆได้ได้ได,ได้ได้พบเห็นมากที่สุดเขาบอกว่าในข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสําคัญกล่าวถึงเรื่องใดเป็นสําคัญเหมือนเดิม กล่าวถึงอะไรเยอะสุดกล่าวเด่นสุดกล่าวเยอะสุดเห็นไหมมันจะมาเป็นประมาณนี้ถูกไหมคะเขาบอกว่าการสร้างประการังเทียมโดยนำแท่งปูนไปทิ้งลงในทะเลต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรทางทะเลและกองทัพเรือเนี่ยการสร้างประการังเทียมเนี่ย ต้องได้รับความยินยอมจากกรมทรัพยากรทางทะเลกองทัพเรือการสร้างประการังเทียมอ่ะพูดย้ำครั้งที่1ย้ำครั้งที่สอง่ะเห็นนะดูหลักการนะย้ำหนึ่งย้ำสองการสร้างประการังเทียมช่วยคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลทําให้ปลามีที่หลบภัยจากชาวประมงแนวประการังเทียมย้ำครั้งที่สเป็นเสมือนรั้วคอยป้องกันไม่ให้เรือใหญ่แล่นเข้ามาจาับปลาใกล้ชายฝั่ง อวนจากเรือใหญ่ที่แล่นจับมาจะถูกแท่งปูนบาดเสียหายได้วิธีการสร้างตัดทิ้งวิธีไม่ใช่อนุรักษ์ทรัพยากรไม่ใช่คำตอบต้องมีคำว่าประการลังเทียมหาไม่ใช่ประโยชน์อ่ะพอได้นะความเสียหายไม่เกี่ยวเบอร์สามันเป็นประเด็นย่อยตอบหมายเลขสีเห็นไหมคำตอบต้องมีคําว่าประการังเทียมเพราะอะไร เราย้ำเราเจอหลายครั้งมากถูกปะแล้วที่พูดประโยชน์เพราะว่านี่ไงช่วยคืนความตุ๊ดุ๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยประโยคน,นี้กว่าครึ่งเลยเกือบสักอาิตีสักเป็นสัดส่วนที่ประมาณ90%ของข้อความมันเป็นการพูดถึงประโยชน์ของประการังเทียมทีนี้มันมีแนวอื่นๆอีกเดี๋ยวนักเรียนลองไปฝึกทำดูแล้วเดี๋ยวดูเฉลยประกอบได้ นะไปฝึกดูจริงๆเนี่ยในข้อสอบแนวข้อสอบที่ครูได้รวบรวมมาให้มันก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ9หัวข้อนะครูก็รวบรวม9้าหัวข้อที่สำคัญที่ออกแน่ๆมาเพียงแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดเนาะเราก็ได้แต่เลือกพูดในหัวข้อที่สำคัญแต่สิ่งที่พูดไปทั้งหมดข้อสอบชัวนะคะไม่มีข้อไหนที่ไม่ออกเลยนะเพราะฉะน,นั้นลองไปทบทวนเพิ่มเติมดูอย่าลืม กลับไปดูในรายการอของสอนศาสตร์ที่เป็นพาร์ทของเนื้อหาก่อนๆด้วยนะมันจะมีหัวข้อที่ครูเคยสอนเอาไว้เยอะมากนะมันจะเป็นเนื้อหาแบบเจาะแบบแต่ละบทแต่ละบทเลยนะน้องๆลองเข้าไปแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนเราจะได้คะแนนเยอะๆสอบติดคณะที่น้องๆใฝ่ฝันทุกคน นะขอให้ทุกคนทำคะแนนดีๆสอบติดกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ